ธรรมะยิ่งใหญ่กว่ากิเลสพาราหะเวปัญจักขันธาขันห้าหนักที่สุดตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาต้องคอยดูแลมันนะเริ่มตั้งแต่ต้องเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาชำระสะสางร่างกายต้องหาข้าวหาน้ำให้กินกินแล้วต้องถ่ายเทออกไปเดี๋ยวก็กินอีกวันหนึ่งสองมื้อสามมื้อทุกวันนะไม่มีจบผ้าผ่อนท่อนสบายต้องหามานุ่งห่มปิดบังร่างกายให้พอดูได้มีลูกมีผัวยิ่งหนักเข้าไปอีกหนึ่งกองทุกข์สองกองทุกข์ทุกข์กับตัวเองไม่พอทุกข์กับผัวทุกข์กับเมียทุกข์กับลูกหลานไม่ว่าจะยากจนเข็นใจหรือร่ำรวยเงินทองก็ทุกข์นะเพราะสังขารไม่เที่ยงความมีโรคภัยไข้เจ็บความแก่ความตายล้วนเป็นทุกข์ถึงแม้จะร่ำรวยสักขนาดไหนก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายเราจะมาเอาอะไรนี่คือบัณฑิตนักปราชญ์ท่านพิจารณาทุกวันทุกวันมันสงสัยข้องใจตรงไหนพิจารณาไปพิจารณามามันเห็นเป็นเพียงแค่ธาตุนี่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะกระดูกก็คือธาตุเนื้อหนังมังสาก็คือธาตุธาตุมันไม่ว่าอะไรนะมันไม่ได้รักไม่ได้ชอบใครหรือยินดีอะไรแต่หัวใจนี่ไปยึดไปสำคัญมันโกหกหลอกลวงคือตัวกิเลสมันปิดบังท่านว่าอวิชชามันปิดมันบังบังหน้าบังหลังมันเป็นแชมเปี้ยนไม่ใช่ธรรมดานะเราจะเอาชนะนี่เหมือนชกนักมวยที่เป็นแชมเปี้ยนนะต้องเก่งต้องสู้จนขาดใจนะถ้าเราไม่เก่งพอไม่ฝึกวิทยายุทธพอนะแพ้เลยถูกมันน็อกนี่คือการต่อสู้กับกิเลสถ้าเราสู้จริงกิเลสมันถอยมันแพ้เราเพราะว่าธรรมะยิ่งใหญ่กว่ากิเลสเหนือกิเลสแต่ธรรมะเรายังไม่พอมันถึงแพ้กิเลสตลอดมามันแพ้ชนะได้เพราะว่าธรรมะชนะแน่นอนถ้าเราปฏิบัติถึงรสชาติของธรรมะเห็นไหมพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกจากตำรับตำราเราอ่านมาครูบาอาจารย์ที่มีมาในอดีตการปัจจุบันยังมีนะอาตมาไปดูหมดแล้วที่อยู่อาศัยการประพฤติการปฏิบัติการไปการมาท่านเอาจริงเอาจังหวังความพ้นทุกข์พ้นจริงๆได้จริงๆนะในปัจจุบันยังมีครูบาอาจารย์เอาจริงเอาจังหลวงตาบัวท่านนั่งภาวนาจนก้นแตกนะพวกเรานี่นอนกันเสื่อขาดนั่นท่านเอาจริงท่านไม่กลัวถือหลักมึงไม่ตายกูตายผลที่สุดเอาจริงกิเลสมันถอยเหมือนกับโจรที่จะมาต่อสู้กับเราเรามีกำลังพออาวุธดีกิเลสนี่ถึงมันจะเป็นมหาโจรมันก็กลัวตายเหมือนกันหากเราฝึกให้มีวิทยายุทธมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีชั้นเชิงกิเลสมันก็ถอยเหมือนงานทางโลกเราก็ต้องร่ำเรียนฝึกปรือมาก่อนถึงทำงานได้ดีเรื่องที่จะต้องต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกันถ้าเราฝึกมาดีกิเลสมันแพ้ทุกวันนี้เราแพ้กิเลสเพราะเราฝึกไม่พอมันอยู่ที่ประเด็นนี้
ไม่ต้องวิตกกังวลว่าเอ๊ะเราทำได้ไหมผู้หญิงหรือผู้ชายก็ทำได้เป็นโยมหรือคารวาสก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ถูกต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไม่เสียหายมีแต่ได้มีแต่ดีอย่าไปเชื่อสิ่งอื่นเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเลยธรรมะนี่ได้นิดเดียวมีคุณค่ามหาศาลเราเข้าถึงเราปฏิบัติภาวนาได้ลิ้มรสของพระธรรมนิดเดียวมันประทับใจมันเป็นอาหารของใจมีชีวิตชีวามีความสุขเรากินอาหารอร่อยอร่อยแค่ปากลิ้นนะพอล่วงลงคอก็หมดรสชาติแต่ธรรมะนี่เราได้ดื่มด่ำเราปฏิบัติเราได้รับรสเรามีความสุขเรามีความสงบเราลดเราละเราปล่อยเราวางจิตใจมันสงบนี่เราประทับใจประทับใจมหาศาลนั่นแหละธรรมะถึงเป็นสิ่งสำคัญอย่ามองข้ามธรรมะอยู่ที่ใจพิจารณาให้มีจิตใจหนักแน่นอยู่ในทานศีลภาวนาการที่เราได้มีชีวิตมาถึงตรงนี้เพราะมีบุญส่งมาเก่งทางโลกแล้วต้องเก่งทางธรรมด้วยให้รู้ความเป็นไปเป็นมาของสังขารสิ่งใดยังไม่สมบูรณ์จิตใจยังวุ่นวายคิดเรื่องเวรกรรมพยายามให้เปลี่ยนจิตใจให้ดีให้สะอาดเราทำได้ทุกอย่างอยู่ที่จะทำหรือไม่ทำยังมีโอกาสมีเวลาให้พยายามทำแต่สิ่งที่ดีจะได้ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ใจทุกอย่างออกจากใจใจไม่ตายถ้าเราไม่ทำอาศัยแต่บุญบารมีเก่าวันหนึ่งก็หมดไปได้เราเลือกเกิดได้ทำดีก็เกิดดีมัวแต่ปรารถนาหากไม่ทำอะไรเป็นไปได้ยากเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเกิดมาจากเหตุเราค่อยๆทำก็เห็นในปัจจุบันได้ธรรมะอยู่ที่ใจดีไม่ดีออกจากใจทั้งสิ้นกิเลสมันวางแผนเก่งมันจะเอาให้ได้ต้องใช้สติปัญญาหักห้ามจิตใจโลกมันวุ่นวายอย่าไปวุ่นวายกับโลกสิ่งใดไม่ดีอย่าไปคิดให้ขุ่นมัวพยายามมองดูจิตใจว่าทำไมเศร้าหมองไม่เยือกเย็นหากฝึกใจได้ถือว่าได้สมบัติมหาศาลอย่าลืมตัวนักภาวนาต้องรู้จักปล่อยวางทำใจอย่าวิ่งตามกิเลสต้องรู้จักแก้ที่ตัวเองที่มีปัญหาเพราะไม่ทันกิเลสต้องฝึกก่อนตายว่าจะทำใจอย่างไรก่อนตายต้องสู้ทุกข์ให้ได้อะไรเกิดขึ้นอาศัยปัญญาแก้ไขให้ได้ที่ไม่สำเร็จไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมเพราะอดทนไม่พอสติไม่แข็งแกร่งปัญญาไม่พอยิ่งทางธรรมนั้นเราต้องพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องฝึกไว้ก่อนทุกเกิดต้องมีขันติความอดทนประจำใจความห่วงอาลัยจากความพัดพรากจะพามาเกิดที่ตัดไม่ได้เพราะเราไม่พิจารณาแก้กิเลสถูกกิเลสพาให้เวียนตายเวียนเกิดมองไม่เห็นความเกิดแก่เจ็บตายไม่ยอมรับกลัวสารพัดอย่างไรก็หนีไม่พ้นปัญญาคือรู้แล้วปล่อยวางได้เป็นปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาแล้ว
ถึงละโลกได้กิเลสอยู่ที่อัตตาถ้าเห็นอนิจจังทุกขังเห็นเป็นอนัตตาทั้งหมดจะหมดปัญหาทั้งนี้จิตต้องหมั่นพิจารณาเวลาพิจารณาจิตจะเป็นสมถะไปในตัวเมื่อปัญญาดีก็สามารถทำให้จิตเป็นสมาธิได้ปัญญาสามารถประหารกิเลสได้อวิชชาอยู่ที่หัวใจวิชชาก็อยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ที่หัวใจเมื่อเราได้พิจารณาได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงจนยอมรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอันจบสิ้นไปภพชาติก็ไม่มีอีกต่อไปพระพุทธพจน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติสัพพรสังธรรมรโสชินาติสัพพรติงธรรมรตีชินาติตัณหคโยสัพพทุกขังชินาติธรรมทานชนะทานทั้งปวงรสพระธรรมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงคุทกนิกายสุตตันตปิฎก